ด้านของซาอุดีอาระเบียนะคะพูดถึงประเทศเขาก็ต้องนึกถึงน้ํามันเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยพึ่งพาการขายน้ํามันเป็นหลกักล่าสุดก็จะมีการขายหุ้นใหญ่ของเขานะคะก็คือทางด้านของซาอุดีอารามโกะค่ะเป็นหุ้นของพลังงานน้ํามันครั้งนี้จะขายกว่า1 5 0 0ล้านหุ้นด้วยกันนะคะราคาเป็นยังไงดูกันค่ะสำนักขา่าวบลูเบิร์กรายงานนะคะว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ยืนยันแผนที่จะเตรียมขายหุ้นลดใหม่1545ล้านหุ้นในบริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดีอารามโกค่คะ ในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนนี้คาดว่าจะสามารถระดมทุนได้มากถึง4,480ล้านรียลนะคะ40,000กว่าล้านเนี่ยแหละคะ่ะหรือถ้าว่าเป็นบาทไทยก็คือ4 4 0 0 0 0ล้านบาทภายใต้ความพยายามที่จะหาทุนมาสนับสนุนแผนการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจให้ลดการพึ่งผ่านน้ำมันการขายหุ้นในสัดส่วน0.64ครั้งนี้คาดว่าจะมีราคาอยู่ระหว่าง26.7ถึง29รียลต่อหุ้นนะคะ ลึกถูกกว่าประมาณ7.9%จากราคาปิดตลาดเมื่อวันที่30พฤษภาคมรายงานระบุด,ด้วยนะคะว่าการหาขายหุ้นครั้งนี้ก็จะเป็นบททดสอบสําคัญะคะ่ะว่านักลงทุนทั่วโลกยังจะยังสนใจนะคะหุ้นน้ํามันกับผู้ที่ส่งออกน้ํามันเบอร์หนึ่งของโลกอยู่หรือเปล่าท่ามกลางการตั้งคําถามตอนนี้นะคะ่ะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและอนาคตของพลังงานฟอสซิลนี่จะเป็นยังไงต่อไปคะ่ะเพราะว่าตอนนี้โลกก็คุยกันถึงเรื่องของ พลังงานของรถไฟฟ้านะคะพลังงานไฟฟ้าที่จะมาทดแทนพวกน้ํามันต่างๆอย่างไรก็ตามคะ่ะก็เป็นที่คาดการณ์กันว่าการจ่ายปันผลสูงถึง3 1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรามาสที่แล้วเนี่ยจะเป็นจุดดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อหรือไม่และนักลงทุนจนํานวนมากอาจจะถือโอกาสเข้ามาค่ะหลังจากที่เคยผิดหวังกับเกินการเปิดขายหุ้นล็อตแรกไปเมื่อปี2565ในครั้งนั้นเนี่ยหุ้นอารามโกมีราคาแพงเกินไปนะคะเมื่อ เทียบกับหุ้นบริษัทน้ำมันอื่นๆอย่างเช่น uh, Exxon Mobil นะคะหรือ Shell การระุมทุนครั้งนี้คาดว่าจะสามารถช่วยสนับสนุนแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจค่ะที่นำโดยเจ้าชายม o h a m ม็ดบินซามา a มากุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียที่ต้องการที่จะลดการพึ่งพาน้ำมันแล้วก็หันไปพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ยกตัวอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การท่องเที่ยวการกีฬาการพัฒนาเมืองใหม่แห่งอนาคตนะคะหรือนิอุมก็ราคาน้ำมันโลกตอนนี้ต้องบอกว่ามันถูกลงค่ะในปัจจุบันก็ทำให้ซาอุดิซึ่งมีเศรษฐกิจที่พึ่งพาน้ำมันเป็น ักไม่สามารถที่จะทุ่มก็ประมาณเพื่อการพัฒนาโครงการเหล่านี้ได้อย่างมากพอแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติตามเป้าหมาย1นึ่งแล้านดอลลาร์ต่อปีนะคะก็ต้องตามดูกันต่อค่ะว่าผลตอบรับจากการขายหุ้นครั้งนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ